านเล็งเห็นว่าท่านอยากจะมีสถานที่หนึ่งเนี่ยไว้สำหรับให้เด็กๆที่สนใจแล้วก็เรียนในเรื่องของศิลปะเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจท่านก็เลยมองหาแล้วก็เลือกที่นี่เพื่อที่สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาหนึ่งที่ขาดไม่ได้ถ้ามาแล้วไม่ได้ถ่ายภาพบริเวณกระจกด้านหน้าก็ถือว่ามาไม่ถึงไม่เอี่ยมค่ะด้านในจะแบ่งออกเป็น2ชั้นค่ะชั้นล่างทั้งหมดจะเป็นพื้นที่จัดแสดงเรียกว่าพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนส่วนขึ้นมาบริเวณชั้น2ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะมี1ห้องใหญ่2ห้องเล็กที่จะอยู่ด้านหลังจะเป็นห้องที่เอาไว้แสดงนิทรรศการย่อยหรือบางนิทรรศการที่มีหนังสั้นของศิลปินที่อยากนำเสนอเราก็จะใช้ห้องทั้ง2ห้องนี้เป็นห้องที่ไว้สำหรับฉายหนังสั้นค่ะ